เดียวได้เทปเดียวสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างครับมีบทความนี้นะครับลงในเอเชียไทมส์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศรัสเซียนะครับ War Fatigue Left Russia Open to Terror Attacks นะครับท่านถูกโจมตีโดยกลุ่ม ISIS ซึ่งปฏิบัติการยิงกราดยิงนะครับผู้บริสุทธิ์ที่งานคอนเสิร์ตซึ่งอยู่ในนอกกรุงมอสโกทำให้คนเสียชีวิตมากกว่า100คนนะครับการปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนว่ามีความหละหลวมในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่รัสเซียนั้นทุ่มเทสรรพกำลังในการสู้รบในยูเครนเขาเรียกว่า War Fatigue นะครับเหน็ดเหนื่อยกับการสู้รบในสงครามซึ่งต้องใช้ภารกิจของฝ่ายความมั่นคงในต่างแดนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในรัสเซียในรอบนี้จากรัสเซียไปกันที่เรื่องราวของประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามติดท็อป3นะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม EM นะครับ Emerging Market ที่นักลงทุนนั้นสนใจนะครับรายงานชิ้นนี้ของไทยพับลิก้าเขียนได้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจความตั้งใจของนักลงทุนในเอเชียแปซิฟิกประจำปี2567ที่เผยแพร่โดย CBRE เห็นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามติดอยู่ในอันดับที่2จากอันดับที่3อันดับแรกนะฮะ3อันดับแรกในกลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Marketได้รับความนิยมเนี่ยรองจากอินเดียแล้วก็แซงหน้าไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเวียดนามที่สะท้อนถึงศักยภาพเชิงบวกของเศรษฐกิจเวียดนามและแผนการของชาวต่างชาติในการเข้าไปลงทุนและไปซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศเวียดนามนะครับ CBRE บริษัทผู้ให้ความคิดเห็นและการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระบุว่ากระแสการลงทุนในประเทศส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนชาวเอเชียเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็จีนฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้มูลค่าของแต่ละธุรกรรมมักจะแตกต่างกันระหว่าง 20-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเดียวกันเงินทุนจากตลาดที่พัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือและยุโรปยังไม่ได้เข้ามาในตลาดเวียดนามมากนักนักลงทุนรายบุคคลจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามส่วน CBRE เขาระบุว่าข้อมูลของกระทรวงการก่อสร้างที่แสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติและชาวเวียดนามในต่างประเทศประมาณ4ล้านคนมีความต้องการซื้อบ้านในเวียดนามในอนาคตเดวิดแจ็คสันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอวิสันยังในเวียดนามมองว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงเวียดนามมีศักยภาพมากในการดึงดูดการลงทุนมากกว่าภูมิภาคอื่นๆในโลกปัจจัยต่างๆเช่นประชากรวัยหนุ่มสาวการเติบโตทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคในภูมิภาคบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาวด้วยจากข้อมูลของ Statista ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามมีมูลค่า 4.41 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี67ในขณะที่ตลาดในไทยนั้นมีมูลค่า 2.51 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนส่วนใหญ่ในเวียดนามสนใจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรมและสำนักงานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นการส่งออกของประเทศได้กระตุ้นกิจกรรมการค้าซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการด้านห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงสนใจอย่างมากกับอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมนะครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับเมื่อกี้เป็นรายงานเกี่ยวกับเวียดนามจากทางไทยพับลิก้าเกี่ยวกับมุมมองของ CBRE ซึ่งให้คำปรึกษาด้านอสังหาแต่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีภารกิจของธนาคารประเทศไทยนะครับซึ่งเขากำลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหนี้เรื้อรังนะครับนี่เป็นนโยบายซึ่งแบงก์ชาติเขาจะเข้มงวดมากขึ้นกับมาตรการให้มีการปิดจบหนี้เรื้อรังให้ได้และมาตรการต่างๆซึ่งเริ่มผลักดันออกมาบังคับใช้ในระยะนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยมีเป้าหมายที่จะแก้หนี้ทั้งหมดนะฮะ 600,000 กว่าบัญชีด้วยกันมูลค่าโดยรวม 18,000 ล้านบาทได้ในโครงการนี้ที่แบงก์ชาติผลักดันอยู่นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็จะมีลูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เรื้อรังหรือ persistent debt ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับความช่วยเหลือให้มีการปิดจบหนี้ได้โดยเร็ว
และลดภาระดอกเบี้ยไปในตัวด้วยโดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเรื้อรังก็คือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนะฮะหรือสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลหรือสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเป็นสินเชื่อประเภทส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนก็จะอยู่ในกลุ่มแคตติกอรีนี้แล้วก็ที่ไม่เป็น NPL และชำระดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะเข้าสู่โครงการ Persistent Debt Relief โดยธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมนะครับแล้วก็เป็นนโยบายจากทางธนาคารประเทศไทยเอาจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มคือกลุ่มที่1คือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรังหรือ General Persistent Debt กลุ่มนี้นะฮะ General PD เนี่ยคือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นมาแล้วถึง3ปีด้วยกันแต่ยังไม่ถึง5ปีโดยลูกหนี้ในสัดส่วนนี้จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อคอยกระตุกพฤติกรรมให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มเติมแล้วก็พิจารณาขอความช่วยเหลือได้เพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นอันนี้เป็น General Persistent Debt นะฮะจ่ายมาแล้วมากกว่า3ปียังไม่ถึง5ปีจะได้รับการกระตุกพฤติกรรมให้จ่ายชำระหนี้แล้วก็จะมีการลดดอกเบี้ยให้ด้วยส่วนกลุ่มที่2นะฮะเป็น Category ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังไปแล้วหรือ Severe Persistent Debt คือลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นมามากกว่า5ปีไปแล้วแล้วก็ยังมีหนี้สูงอยู่แล้วมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยน้อยกว่า 20,000 บาทลงมาสำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางสถาบันการเงินหรือน้อยกว่า 10,000 บาทสำหรับลูกหนี้ non bank โดยลูกหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนและเปิดโอกาสให้สมัครใจเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังเขาเรียกว่าจะเปิดโอกาสให้ opt in เพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้และจะได้ปิดหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้นไม่ใช่ชำระไปเรื่อยๆไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะมีการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดแทนนะฮะเป็น installment loan ไล่มีการปิดจบหนี้ได้ภายใน5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่เกิน 15% ต่อปีโดยลูกหนี้จะต้องปิดวงเงินสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการเพื่อให้ปิดจบหนี้ภายใต้มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและมีรายงานประวัติข้อมูลเครดิตว่าได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวคราวนี้ลูกหนี้ทั้ง2กลุ่มนี้จะรับการแจ้งเตือนเป็นรายบัญชีอย่างน้อยปีละ1ครั้งผ่านช่องทางที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างน้อย1ช่องทางเช่นจดหมายอีเมล SMS Mobile Application เพื่อกระตุ้นให้มีการจ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้นตลอดจนสมัครเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังหากลูกหนี้ต้องการทราบสถานะของตนเองก็สามารถติดต่อสาขาหรือ Call Center ของผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะและสอบถามตามรายละเอียดของการเข้าร่วมวงการโครงการได้มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังนะครับที่แบงก์ชาติเขาได้ออกมาเริ่มมีผลตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะช่วยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียนที่จ่ายขั้นต่ำมานานซึ่งมีความตั้งใจที่จะปิดจบหนี้ก็คือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเบี้ยวหนี้อะไรคือต้องการปิดจบแล้วก็จ่ายมานานแล้วแล้วก็สมัครใจเข้าร่วมในมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นๆที่มีปัญหาในการชำระหนี้สามารถติดต่อเจ้าหนี้ได้เพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เกณฑ์ responsible lendingอันนี้ต่างหากนะฮะอันนี้เป็นอีกโครงการนึงซึ่งแบงก์ชาติเขาทำอยู่ด้วยส่วนธปท.ตอนนี้ก็คือจะกำกับดูแลให้การบริการอย่างใกล้ชิดติดตามการผลักดันให้ผู้ให้บริการแบงก์พาณิชย์เนี่ยปฏิบัติตามเกณฑ์ responsible lending ด้วยอย่างจริงจังเพื่อมั่นใจว่าลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือที่ทันการเหมาะสมและได้รับการให้บริการที่เป็นธรรมในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยตอนนี้มีการเข้าตรวจสอบปูพรมให้การให้บริการที่เตรียมความพร้อมสำหรับเดือนหน้านะฮะผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่เขาเรียกกันว่า ongoing supervision ตอนนี้โดยประมาณคร่าวๆลูกหนี้ซึ่งเข้าเกณฑ์ตอนนี้เชื่อว่าอยู่ที่ประมาณ 600,000 บัญชีด้วยกันเฉลี่ยมูลหนี้ซึ่งน่าจะปิดจบเรื้อรังได้ในรอบนี้ก็คือบัญชีละ 10,000 ถึง 20,000 บาทดังนั้นคิดเป็นหนี้รวมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยทั้งระบบน่าจะสูงถึงประมาณ 12,000 หรือ 18,000 ล้านบาทนะก็จะมีการเข้มงวดตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นโครงการซึ่งแบงก์พาณิชย์นะทำภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเอาจริงๆแล้วมันมีภาพรวมภารกิจของรัฐบาลซึ่งมีโครงการที่พยายามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั่นคือสิ่งที่
รัฐบาลเคร่งครัดแล้วก็พยายามผลักดันไม่ว่าจะผ่านกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็การเมืองในระดับท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือนั่นคือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยแต่ว่าหนี้ในระบบส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับแบงก์พาณิชย์นี่แหละที่จะให้ความร่วมมือกับไกด์ไลน์ใหม่ของธปท.เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเจรจาพื้นที่พิพาทนะฮะระหว่างไทยและกัมพูชานะฮะในทะเลครับสักครู่ทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงVoice Plaza ชวนทุกท่านมาร่วมงานมหกรรม Clearance ลดสนั่นช็อปสนุกเปิดบ้านลดราคาสินค้าให้ผู้ชมและลูกค้าทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Voice Plaza ที่ลดราคากันสูงสุดถึง 85% พบกับกองทัพสินค้า Voice Plaza ที่ยกมาให้ลองชิมลองใช้และลองชมพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆที่ไม่เคยมีมาก่อนมาช้อปที่งานนี้มีของสมนาคุณให้ด้วยแต่จำนวนจำกัดพบกันวันเสาร์ที่30และวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 3:00นที่ Voice Space ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเจอกันนะครับชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice Plaza บรรจุในชะลอมไม้ไผ่สารสวยงามสุดพรีเมียมชุด599บาทกระเป๋าผ้าโยวอยแมตเตอร์สยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste กาแฟ3 in 1สูตร Power และสบู่ก้อน Voice Soap ชุด999บาทกระเป๋าผ้าโยวอยแมตเตอร์สกาแฟ3 in 1สูตรไฟเบอร์ผงโกโก้แท้ 99.99% ยาสีฟันสมุนไพร Voice Toothpaste สบู่เหลวน้ำยาล้างจานกลิ่นอโรมาและ Voice Tea ชาอูหลงชุดสังฆทานพรีเมียมจาก Voice Plaza ครบชุดเครื่องอรรถบริขารทั้งของกินและของใช้ครบเครื่องเรื่องงานบุญไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือทำบุญครบรอบชุดสังฆทานพรีเมียมทั้ง2ขนาดสั่งซื้อได้ทาง02-114-8114และที่ voicetv.shop สาธุ Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thการเศรษฐกิจในขณะนี้เสียงค่อนข้างตรงกันว่าควรจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้เกิดการเติบโตอย่างเหมาะสมเราวางกรอบการทำงานซึ่งได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรอบทางกฎหมายกรอบทางตัวเงินกรอบทางด้านเทคนิคคือเรื่องของระบบต่างๆนะครับ
เรากำหนดคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่10น่าจะมีความชัดเจนและจะมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นคือราวไตรมาส3ครับของปีนี้จะมีการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนประชาชนนะครับระบบค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับและในไตรมาส4ของปีนี้ก่อนสิ้นปีแน่นอนนะครับจะมีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับถึงมือกับประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้เราจะทำให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าขอกรอบกว้างๆไว้ก่อนนาทีนี้ตอนนี้เรื่องที่ค่อนข้างจะอาจจะช้าที่สุดคือเรื่องของระบบซึ่งมันต้องมานั่งตีกรอบให้ชัดเจนว่าเราจะสามารถกำหนดให้มันอยู่ในกรอบเวลาได้ซึ่งกรอบเวลาที่กำหนดเนี่ยเผื่อไว้แล้วยืนยันได้ว่าเดินหน้าโครงการแน่นอนและก็จะถึงมือประชาชนภายในปีนี้เพราะเราดูในข้อกฎหมายดูในรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ในกรอบที่สามารถดำเนินการได้ได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆความคิดเห็นต่างๆจากส่วนงานอย่างครบถ้วนนะครับทุกคนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์และเชื่อว่าสามารถเดินหน้าได้อย่างไม่ติดขัดอะไรรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมนะครับก็ต้องมีการหารือเพื่อหาจุดสมดุลของนโยบายต่างๆไม่ใช่มีนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายก็มาเป็นรูปลักษณะนี้เมื่อเดินหน้าแล้วนะครับเราก็ต้องหากลไกซึ่งมันมีความเหมาะสมและตอบสนองต่อหลักการและวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อมีข้อท้วงติงมาในบางจุดเช่นเรื่องของการลดจาก54ล้านคนนะครับเราก็ปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันตอบสนองต่อสิ่งที่มีข้อห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เหมือน 100% คงเป็นไปได้ยากเช่นเรื่องที่เราคัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบหาความจริงสอบถามความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นกลไกหนึ่งที่ตอบสนองต่อสิ่งซึ่งหน่วยงานอย่างเช่นปปช.ได้ให้ความเป็นห่วงเพราะเขาเป็นห่วงว่าเราฟังรอบด้านหรือยังนี่เราก็อย่างที่ได้เรียนเนี่ยส่งไปยังหน่วยงานต่างๆร้อยกว่าหน่วยงานเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานซึ่งมีองค์คาพยพเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเราก็ส่งไปนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมให้รอบด้านนั่นเองนะครับในส่วนข้อคิดเห็นอื่นๆของท่านเราก็รับฟังบางอย่างเนี่ยที่มันอาจจะผิดจากกรอบนโยบายเรานะครับเราก็รับฟังไว้และเราหาช่องทางในการที่จะทำให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เป็นเรื่องของการไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้พิจารณาในส่วนนั้นเพราะว่ามันต่างจากสิ่งที่เราต้องการทำนะครับนโยบายของเราเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การเยียวยานะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่แล้วถ้าจำได้เราก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งวันนี้วันที่พรุ่งมะรืนเนี่ยก็คงจะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทางส่วนของสตช.เองก็ไปดำเนินการในเรื่องของการทำคณะอนุกรรมการติดตามการใช้เงินที่ผิดประเภทนะครับตรวจฟรอดนะครับชื่ออาจจะไม่ถูกนะครับขอโทษชื่อเรื่องของคณะกรรมการตรวจฟรอดเนี่ยก็ตั้งไปแล้วนะครับเป็นการตั้งก่อนที่โครงการจะเริ่มด้วยซ้ำเพื่อที่จะให้ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยมีเวลาไปศึกษาหาทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้จ่ายที่ผิดจากวัตถุประสงค์นะครับเราก็เดินหน้าแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสนองตอบต่อคำถามในสังคมคำถามจากเรื่องของคณะกรรมการปปช.เองหรือส่วนงานอื่นที่มีประเด็นห่วงใหญ่เราก็ดำเนินการตามนั้นข้อพิพาททางทะเลนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาก็มีแนวโน้มซึ่งจะสามารถเจรจากันได้ในยุคนี้ในยุคนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาดีในยุคก่อนหน้านี้ก็ดีแต่ว่าในยุคนี้อาจจะดียิ่งกว่าเดิมซึ่งแปลความว่าถ้าเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลได้แล้วก็แบ่งปันทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ได้เพื่อให้มีก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมามากกว่าเดิมนะ additional supply ไม่เสียหายแต่ว่าก็ต้องเปิดใจรับนะฮะอย่าไปมีอคติต่อฝ่ายการเมืองเวลาเขาไปเจรจาแล้วก็หาข้อยุติกับรัฐบาลของนายพลฮุนมาเน็ตคือมันก็ต้องมองไปถึงอนาคตในการร่วมมือกันน่ะในการขุดเจาะพื้นที่พิพาททางทะเลนี่แหละแต่ว่าวินแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแรงขัดขวางทางการเมืองจากฝ่ายค้านนอกสภาในประเทศนะฮะซึ่งในไทยเนี่ยฝ่ายค้านนอกสภาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักในการโน้มน้าวว่าตกลงแล้วเป็นการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆนานาซึ่งซ่อนเร้นมา
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอมีฝ่ายค้านนอกสภาแรงๆแบบนั้นเนี่ยการเจรจาหาข้อยุติในพื้นที่พิพาททางทะเลก็จะไม่บรรลุผมแค่บอกว่าในยุคนี้เนี่ยจะเจรจาได้เพราะความสมานฉันท์ระหว่างประเทศเนี่ยดีมากก็ควรที่จะเจรจาแล้วก็จะได้ไปขุดก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้กันอย่างสบายๆในอ่าวไทยคราวนี้เดี๋ยวในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ข้างหน้าหรือเดือนข้างหน้านี้ผมจะมีพูดถึงเรื่องนี้สักอีกรอบ2รอบนะฮะแต่ว่าวันนี้จะประเดิมด้วยบทความของคุณสุภลักษณ์กัญจนคุณดีคุณสุภลักษณ์เขาติดตามการเจรจาแต่ละรอบที่ผ่านมาแล้วเขาเขียนบทความลงและบทความนี้ลงใน101 World บทความนี้ยาวทีเดียวนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้อ่านฉบับเต็มเพราะว่าเขาเท้าความประวัติศาสตร์ในช่วงซึ่งมีการเจรจาแรกๆว่าทำไมมันไม่บรรลุเป้าหมายแต่มันก็มีเรื่องการเมืองซึ่งเข้ามาขัดจังหวะอยู่บ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะอ่านในแค่บางช่วงนะของบทความนี้ในวันนี้นะฮะเวลาไม่พอที่เหลือที่จะอ่านทั้งบทความเดี๋ยวในอนาคตจะค่อยๆหยิบมาสังคายนาอีกครั้งบทความนี้มีชื่อว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาปัญหาเขตแดนและแผนพลังงานมันมีหลายมิตินะครับที่คุณสุภลักษณ์กัญจนคุณดีเขียนถึงนะฮะผมจะอ่านแค่ในบางช่วงเขากลับไปที่บันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองประเทศเลยกลับไปที่ต้นฉบับเลยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อนกันทำขึ้นในปี2001ซึ่งร่วมลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยในสมัยนั้นสุรเกียรติ์เสถียรไทยและซกอันซึ่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสประธานการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาความจริงตำแหน่งของผู้แทนของแต่ละฝ่ายนั้นบอกให้รู้โดยชัดแจ้งแล้วว่าไทยเนี่ยต้องการเคลียร์ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลในขณะที่กัมพูชาต้องการที่จะเน้นการเจรจาเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสำคัญเนื้อหาสาระของบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดให้มีการดำเนินการใน2ส่วนใหญ่ๆดังต่อไปนี้1การเร่งดำเนินการเจรจาใน2เรื่องสำคัญคือให้จัดทำความตกลงสำหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมและ2ให้ตกลงแบ่งเขตซึ่งสามารถยอมรับได้ร่วมกันสำหรับทะเลอาณาเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตอันนี้ข้อถัดมาข้อที่2ก็คือว่าเหตุผลที่มีข้อตกลงที่บันทึกไว้ในปี2001ก็คือว่าเพื่อให้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง2เรื่องข้างต้นเมื่อกี้นี้ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยนะฮะบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะฮะจากปี2001เลยก็เลยกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมทางด้านเทคนิคซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันของสนธิสัญญาในการพัฒนาร่วมรวมถึงพื้นฐานที่ยอมรับร่วมกันในการแบ่งปันค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจเฉพาะระหว่างเขตที่แต่ละฝ่ายอ้างเขตอยู่ในพื้นที่ต้องแบ่งเขตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอันนี้นี่คือเป้าหมายที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ปี2001ซึ่งตั้งแต่ปี2001มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่บรรลุเป้าหมายนะฮะนี่คือประเด็นนี่คือเหตุผลซึ่งในวันนี้มีความเชื่อว่ามือมีความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งแน่นแฟ้นระดับเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีการเดินทางกันไปมามีการพบปะกันทุกอย่างเคลียร์มากที่จะปูพรมแดงไปสู่การเจรจาและบรรลุเนี่ยก็เลยมีการตั้งความหวังนะฮะคราวนี้บทความนี้เขียนต่อว่าได้เคยมีการวาดผังประกอบกำหนดให้พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรเหนือเส้น latitude 11องศาเหนือเป็นพื้นที่ซึ่งต้องแบ่งเขตกันแล้วก็ยังมีพื้นที่อีก 16,000 ตารางกิโลเมตรใต้เส้น latitude 11องศาเหนือเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาร่วมกันอันนี้ตามแผนที่เดิมที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2001ประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดข้อห่วงกังวลและข้อถกเถียงในประเทศไทยมาโดยตลอดก็คือบันทึกความเข้าใจนี้ก่อให้เกิดหรือให้การยอมรับสิทธิ์ใดๆของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายไทยเองที่เห็นกันว่ากัมพูชากำหนดไหลทวีปของตนเองโดยปราศจากพื้นที่ทางกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นกินพื้นที่มากกว่าสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้และประการสำคัญคือการเรียกร้องสิทธิ์เหนือเกาะกูดนี่คือประเด็นเปราะบางที่มีการถูกหยิบยกเข้ามาเสริมจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น sticking point
ที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านการเจรจาในไทยเนี่ยมองว่าไทยไม่ควรที่จะไปยอมเขาในเรื่องนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ยอมนะฮะแต่ว่ามันแค่มีความเป็นห่วงฝ่ายไทยเข้าใจว่าเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นของไทยนะนี่คือประเด็นแต่ว่าอันนี้มันเป็น sticking point ที่ทำให้เจรจาเนี่ยดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยเดินหน้าต่อไปไม่ได้อย่างไรก็ดีณเวลานี้ผมก็เข้าใจว่านี่ไม่ใช่ประเด็นนะฮะมันผ่านไอ้ความขัดแย้งเหนือประเด็นเกาะกูดไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นของไทยแต่ issue คืองี้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้เขียนเอาไว้โดยชัดแจ้งในข้อที่5ซึ่งมีความว่าภายใต้เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับการแบ่งเขตสำหรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของภาคีผู้ทำสัญญาในพื้นที่ต้องมีการแบ่งเขตบันทึกความเข้าใจนี้และการดำเนินการทั้งหลายตามบันทึกความเข้าใจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของแต่ละภาคีผู้ทำสัญญาการที่มีบันทึกความเข้าใจดังกล่าวระบุเอาไว้โดยชัดเจนว่าการเจรจาแบ่งเขตและพัฒนาทรัพยากรร่วมกันจะต้องทำไปพร้อมกันในลักษณะที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมจึงต้องผูกมัดเรื่องการแบ่งพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่ซึ่งต้องการพัฒนาร่วมกันเอาไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาขนาดนั้นหลังจากไทยและกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในเดือนมิถุนายน2001แล้วเกิดผลผูกพันในการใช้บังคับเอกสารนั้นขึ้นทั้ง2ฝ่ายคณะรัฐมนตรีไทยในสมัยรัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรเห็นชอบในวันที่18กันยายนปี2001ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคฝ่ายไทย Joint Technical Committee JTC เพื่อเจรจาแบ่งเขตแดนทางทะเลและเงื่อนไขในส่วนการพัฒนาร่วมโดยเฉพาะการแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาร่วมโดยให้ดร.สุรกิจเสถียรไทยในเวลานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นประธานมีผู้อำนวยการของการกองกฎหมายกรมสัญญาและกฎหมายเป็นกรรมการและเลขานุการมีกรรมการอื่นอีก10คนสถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยส่งผลกระทบต่อการเจรจาและดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจมาโดยตลอดมีบทความนี้ในส่วนอื่นซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆหาจังหวะนำเสนอในอนาคตนะครับเมื่อมีเวลาแต่ว่าคุณสุภลักษณ์เขาปูพื้นให้เราเข้าใจว่ามันมีบันทึกในปี2001ซึ่งวางเป้าหมายไว้แล้วก็วางเป้าหมายซึ่งผูกติดกันไว้เข้าด้วยกันการแบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรและนั่นก็คือก๊าซธรรมชาติน้ำมันเนี่ยกับการแบ่งปันเขตแดนในพื้นที่ซึ่งต้องการที่จะหาความลงตัวในพื้นที่พิพาทแต่ว่าพอมันมีประเด็นที่เป็น sticking point อย่างที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ยแล้วดันผูกในข้อตกลงอันนี้ซึ่งลงนามทิ้งไว้ในปี2001ว่าจะต้องสะสางเรื่องพื้นที่พิพาทแล้วก็สะสางเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรพร้อมกันเนี่ยเลยทำให้ขั้นตอนในการเจรจาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมามากกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้การเจรจาสะดุดมันสะดุดยังไงแล้วล่าสุดมาถึงจุดไหนมีทางเลือกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตผมจะพูดถึงนะครับแต่ในวันนี้สรุปภาพรวมแล้วก็ปูพื้นเอาไว้แล้วที่ผมค่อยๆย่อยเรื่องนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบทความคุณสุภลักษณ์มันยาวดีนะอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลนึงแต่ว่าเหตุผลใหญ่ที่ผมสามารถค่อยๆ ย่อยเรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องรีบพูดก็เพราะว่าการเจรจาที่ว่านี่นะฮะแม้กระทั่งในรัฐบาลยุคนี้แหละก็ยังยากคือมันจะสโลโมชั่นมากผมใช้เวลาหลายเดือนก็แล้วในการนำเสนอมันจะไม่มีอะไรอัปเดตมันจะสโลโมชั่นมากเพราะว่าเวลามีการเจรจาพื้นที่พิพาทระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันสโลโมชั่นมากแล้วเอาจริงๆถ้าทำเสร็จภายในรัฐบาล1วาระเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับแล้วก็โอกาสสูงมากซึ่งจะทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆนำเสนอได้มีเวลาในการค่อยๆย่อยในประเด็นนี้และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ